ตอนนี้ผมลองเอาพญานาคมงคลประดับเพชรลงยาโอ้คุณแจมาใส่ไม่ได้ขัดเพชรเลยเลยไม่เงาแล้วก็ราหูมงคลประดับเพชรลงยาพญานาคมงคลรูปพญานาคแล้วก็แหวนพญานาควงเดียวอีกแหวนนิ้วนางอันนี้นิ้วก้อยอ่ะนิ้วนางให้ลูกศิษย์ไปแล้วแล้วก็มีรูปพญานาคเป็นจี้เป็นเข็มกัดได้นะครับอันนี้ปิดทองไม่ใช่ทองตันปิดทองทำแท้เป็นจี้เป็นเข็มกัดได้เป็นจี้เป็นเข็มกัดได้แล้วก็มีพวงกุญแจพญานาคมงคลนะเหลืออยู่แค่เนี่ยโอ้ขายดีมากเลยพวงกุญแจพญานาคมงคลแต่ในช้อปปี้ขายไม่ได้เลยขายได้ต่อสดสดมากกว่ากุญแจพวงพญานาคมงคลก็เหมือนเป็นที่ระลึกของลพบุรีลพบุรีบ้านเรามีโรงยาเขียวกับโรงยาแดงลพบุรีบ้านเราองค์พระนารายณ์ยังไม่มีเงินมีทองมีหน้าครับเอาก็เราเอาเนี่ยก็พลาสติกแต่ก็ตามราคาไปครับก็แต่เป็นพลาสติกแต่ก็ทำยากนะประดับเพชรประดับพลอยเนี่ยลงยาก็ค่าฝีมือหนักค่าฝีมือแต่ถ้าเกิดเกี้ยงเกี้ยงอะไรอย่างนี้ก็จะถูกครับบูชา150 บาทก็เนี่ยจะมีจี้ให้ไว้ติดเข็มกัดไว้ติดสร้อยคอแต่อันนี้ผมยังไม่ได้ติดนะราหูยังไม่ได้ติดแต่ถ้าเกิดสั่งผมจะติดให้ก็เหนื่อยแล้วลงยาก็เหนื่อยแล้วลงยาประดับเพชรก็เหนื่อยแล้วก็โอเคครับถ้าเกิดมีสร้อยก็จะห้อยแต่ตอนยุคนี้จะเปลี่ยนเป็นเงินกับทองแล้วก็นาคแล้วนี่ยังเป็นพลาสติกอยู่แล้วมีสินค้าให้บูชาอีกแต่ไม่สามารถใส่ในกล่องได้ก็เข้าไปดูในช้อปปี้ใน Lazada ร้านคูโนตลพบุรีครับเขียนคูโนตลพบุรีก็จะมีเห็นโลโก้รับสอนยุทธภูมิแม่งเหล็กคูโนตรับงานศิลป์รับสอนนะครับสีๆหน่อยนะครับก็ถ้าใครติดตามผมก็คงรู้จักโลโก้ผมมีเบอร์ผมอะไรโอเคครับลองมาสายเจ๋งแล้วพรุ่งนี้อาจจะไปตั้งที่บิ๊กซีครับก็ไปดูนะครับบูชาได้ใน Lazada Shopee หรือบูชากับผมโดยตรงยังไงโทรมาก่อนก็ได้โทรมาสั่งก็ได้ครับครับผมขอให้ราหูมงคลคุ้มครองครับพญานาคมงคลคุ้มครององค์พระนารายณ์คุ้มครองครับโอ้ปิ้นเสร็จละเดี๋ยวไปดูปิ้นเสร็จติดวงนะครับปิ้นเสร็จเครื่องรุ่นนี้มันจะฟีดหัวเองแต่ตัวเก่าที่พังไปก็เป็นอะไรผมเลยกับเครื่องนั้นเอามาสองตัวมารวมเป็นเครื่องนี้เอาบอร์ดเร็วเอาหัวดีไปใส่ขนาดถ้าเป็นเครื่องนู้นมันฟีดเราจะเสียงฟีดเลยอันนี้เสียงเบามากฟีดงั้นผมพักเครื่องนี้แล้วคาลิเบรตหัวมันอยู่ที่เดิมเดี๋ยวเอาพื้นไฟฟ้าออกก่อนไม่ได้แกะง่ายๆก็ดีนะซื้อทีเดียวเลย1,000 กว่าบาทจะได้ไม่ต้องซื้อแผ่นรองใหม่ทุกครั้งนะเด็กๆซื้อตัวนี้แล้วก็ซื้อสั่งตัดกระจกมาใช้คู่กับกระจกโอเคครับดับเครื่องแล้วปักเครื่องแล้วไอ้หนูปักได้แล้วเนี่ยก็ติดโอ้โหออกง่ายเหลือเกินแหวน
ก็ขัดซะหน่อยได้อีกวงแล้วครับเดี๋ยวดูว่าจะเอาวงไหนเป็นแบบทำพิมพ์เอาวงไหนขายในลาซาด้าช้อปปี้โอเคครับให้ดูความละเอียดก็กล้องผมเช็คกล้องมันต้องเปลี่ยนโทรศัพท์แหละอยากจะเปลี่ยนตั้งแต่มันส่องหน้าจอไม่ได้ละมันไม่สุดจริงไหววา ลองได้โอ้ยไม่ต้องแต่งรูปที่มันให้มัวนี่เรียนเก็บเห็นเก็บเนี่ยยังไม่ได้ขัดด้านหลังเอาสปอร์ตออกเนี่ยสปอร์ตเก็บเทียบกับลูกพญานาคอันนี้ขัดแต่งหมดแล้วมันก็เลยเห็นชัดเลยเทียบกับไอ้ตัวนี้อันนี้หันเก็บเป็นไงเก็บจะเห็นชัดอันใหญ่อันเล็กมันเก็บได้อันนี้อยู่ประมาณไม่ถึง2 เซนนะอยู่ประมาณไม่จำไม่ได้ประมาณเซนกับ2 เซนครับนิ้วก้อยเนี่ยเก็บย่อขนาดได้ขนาดนี้อยากให้ดูหันทางเดียวกันสีเดียวกันเลยดีกว่าอันนี้มีจำหน่ายในลาซาด้าช้อปปี้ครับเนี่ยเปรียบเทียบกันมาให้ดูมาตัวยังโป๊ไม่ดีไม่มีรูนะแต่ต้องกลับไปโป๊ใหม่อันนี้ก็แหวนในความละเอียดจิตนะก็ไม่ขี้เลยนะครับเครื่อง1,000 กว่าบาททำได้ขนาดนี้ผมว่ามันอยู่ที่เราเขียน 3D แล้วก็จัดศูนย์เครื่องให้ดีเข้าใจมันนะทำมากๆแล้วเราก็มันไม่เกี่ยวเราก็ว่าเครื่องต้องแพงอะไรเงี้ยเครื่องแพงมันอาจจะเจ๋งจริงตรงที่มันละเอียดกว่านี้ยิบเลยเนียนมันอาจจะพิมพ์ออกมาเนียนเลยก็ได้แต่เราไม่ได้เป็นบริษัทใหญ่ๆเราก็ใช้อย่างเงี้ยผมว่าเอามาทําต้นแบบแล้วก็รอมาอยากให้เนียนเราก็ขัดให้ดีสุดโป้ให้ดีสุดเราทําพิมพ์เนี่ยเดี๋ยวโป้ให้เนียนแล้วเราก็ให้ทําพิมพ์เนี่ยละเอียดอย่างนี้เลยก็ ทําอย่างนี้เลยก็ขัดตาแหกเนี่ยเนี่ยขัดให้ดีแล้วก็ทําพิมพ์เนี่ยขัดให้ดีก็ทำพิมพ์ครับก็เอาไปช่วยงานนะ ดูนี้ผมเคยผมลบไฟล์ไปแล้วทำไมผมลบไฟล์เดี๋ยวผมไม่ค่อยถูกใจอันนี้ลาหูเหรียญลาหูเอาอย่าโฟกัสให้พอหน่อยเว้ยไม่รู้กันเก็บได้ขนาดนี้ผมน่าจะมาจำหน่ายนะเดี๋ยวผมลบไฟล์ไปแล้วเดี๋ยวปั้นใหม่อันนี้ทำให้ใหญ่ขึ้นเหรียญลาหูสวยเลยยังไม่ได้ขัดนะครับเนี่ยโอเคครับก็ทำทั้งมือทำทั้งคอมพิวเตอร์ครับให้มันช่วยงานเราไม่ต้องใช้แพงหรอกเด็กเราไม่ได้เป็นบริษัท100 ล้านใช้อย่างนี้แหละใครอยากเรียนรู้ก็ไปเรียนรู้พื้นฐานดูนะครับไม่ได้เก่งอะไรแค่แนะนําแนวทางได้ทุกอย่างเลยใครอยากเรียนพิเศษอะไรก็แค่แนะนําแนวทางทุกอย่างครับขอพักแล้วครับเดี๋ยวลงไปกินข้าวพ่อหลวงแล้วกรรมของครับพักแล้วนักกู้กับพ่อหลวงครับ หลงระกำคลองครับเดินทางปลอดภัยเที่ยวกันสนุกครับ